ผมไม่ถือมาไปคือว่าข้างนอกหรือว่าดูเรื่องพระธรรมเรื่องพระธรรมการงานเรื่องพระดูเรื่องพระที่ว่าที่นั่นน่าสาระน่าดูนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยก็
เราจะมากราบเนี่ยมาพักผู้อธิษฐานต้องคุกนะครับต้องคุกแต่อธิษฐานเลิกอธิษฐานขอพลังด้วยใจและความด้วยจิตใจและโดยความอยากขอให้หลวงพ่อและเจ้าอาวุธที่ที่เราเชื่อเขาจะได้มีความสุขนะครับมาได้รู้จิตใจและมีความสุขท่านขอพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องรักษาสถานการณ์ผู้สำเร็จนะครับยาเย็นสามารถจะคือสะอาดวันที่สี่นะครับเกิดเพื่อวันที่ที่เจ็ดพฤศจิกายน24842484แต่ที่แม่นะครับแต่แม่แต่ที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 ่แม่แต่พบเวลาตั้งแต่9:30 น. ถึง 9:30 น.
ถึงรอนะครับอาจจะมีที่มีตัวผู้ลงธรรมะนิยามเข้าสู่นะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นการนำลูกประทานนะครับโดยพระสงฆ์จำนวนหลายรูปอยู่นะครับตรงนี้นะครับจำนวนเก้าสองรูปนะครับหลายรูปนะครับแปดที่ต่อปีนะครับพรรษาหกที่ต่อปีที่เจ้าว่าวัดพระธาตุบางคนดูเจ้าที่โบราณดีนะครับเจ้าคณะอำเภอการยาดีนะครับการยาที่พัฒนาผู้พูดThank you.
ลองเป็นท่านนะครับถึงอายุ44ปีตัวพ่อพอเข้าบวชนะครับเราบวชที่บ้านวัดบ้านเกิดก็มีพระครูโพธาธิราชพระนะครับเจ้าคณะรองเจ้าคณะก็จะเป็นลูกเป็นลูกอยู่ที่พ่อพ่อหรือสามีนี่นะนะครับที่อยู่บ้านโรงละครับอยู่ที่สาขามนะครับแล้วก็มีพระอุปชาโรงเรียนสารนะครับของที่ต้นอุปสมบทหรือว่าตุ้ยนะครับนะครับมีพระก็มีโพธาหลวงพ่อมีพี่น้องร่วมนะครับอุปกะทาราเนาะมีน้องมารดาคนเดียวกันนะครับมีแม่คนนะครับมีท่านก็คือสิทธิเตียานุภูมิเจติจารพิบาลนะครับเจ้าพระสิทธิหลวงพ่อพระสิทธิเจติจารพิบาลนะครับนะครับเจ้าของประวัตินะครับได้มาสักการะสุเทพเพื่อนะครับนี่เจ็ดนะครับวางบน2540ลูกเพชรนะครับมีพี่น้องนะครับก็จากหลวงพ่อแล้วก็มีนายมากวาริศรีนะครับอายุ78ปีวันยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเลยนะครับเพื่อเป็นหลวงพ่อลูกเดียวนะครับแล้วก็นายชมมาวาริศรีอายุ75ปีแล้วก็นายชาลีนายมาชาลีหล่อวาริศรีอายุ71ปีและน้องคนสุดท้องคือนายบุญมีบาริศีอายุ69ปีที่มีญาติพี่น้องคุณพระกาธาราทีน้ำมันเต้าอยู่เดียวนะครับก็คือแค่คนนอกยังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อนของพ่อนะครับที่ขออนุญาตลาลูกไปก่อนนะครับเป็นวัย82ปีนะครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับจากสำนักพระพุทธธรรมนอกนะครับกำลังดูแลความเรียบร้อยเรื่องสถานที่นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทุกพิธีนะครับการศพที่ได้รับพระราชทานแต่ตอนนี้พิธีเป็นต้นเรื่องอยู่แล้วนะครับคือพิธีการศพที่ได้พระราชทานสำนักงานพระพุทธธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมาดูแลความเรียบร้อยนี่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยสดงดงามเราจะได้ประกอบพิธีต่อไปครับเดี๋ยวจะรับสื่อสารบริการเนอะนะครับจะได้กราบไหว้สารธนาท่านพระคุณเจ้าเข้าไปทำพิธีรดน้ำก่อนนอกแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพิธีหลวงนะครับจะมีประธานในพิธีวันนี้
ดูแลความ